สู้ไหม เอาความนิ่งนี่แหละเนาะสู้ไปเรื่อยๆตามสไตล์ของต่ายนี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างน้องๆมาแนวเซ็กซี่เขาก็มีความสามารถอีกด้านนึงของเขาที่มันลงตัวในแต่ละคนในแต่ละรูปแบบก็จะไม่เหมือนกันค่ะก็คือจริงๆน้องเขาสวยระดับโลกเลยนะคะก็มีคนชื่นชมก็ดีใจค่ะแต่ก็คือเป็นกำลังใจให้น้องอยู่แล้วในวันที่ประกวดค่ะแต่ว่าวันนี้พอหลายๆคนมาคือจริงๆมันเป็นเรื่องของการแต่งในลุคเดียวกันมากกว่าแต่ว่าตัวตนแต่ละคนบุคลิกหรือว่าโครงหน้าจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นจะได้เห็นพี่ตายเปลี่ยนลุคอีกไหมคะเปลี่ยนลูกยิงไหมไม่บอกเพราะนี้ก็ถือว่าให้เป็นของขวัญกับหลายๆคนเพราะว่าตัวเองก็มีความรู้สึกไม่คิดว่าหลายๆคนจะพูดถึงเยอะขนาดนั้นก็เหมือนกับวันนั้นตั้งใจให้ของขวัญกับหลายๆคนก็กลายเป็นผลตอบรับกลับมาจากคำชื่นชมจากอะไรต่างๆมันก็ให้กำลังใจกับต่ายได้เหมือนกันค่ะ